ทุกวันนี้พี่ก็รู้ตัวเองว่าพี่ไม่สามารถมีคู่ได้ใช่หรือมีแล้วยังไม่มีมีก็ไม่สำเร็จมีก็แบบเสียงที่บอกแหละโดนปล้ำมั่งอะไรมั่งยังโดนไหมตอนนี้ไม่โดนอยากจะโดนแล้วสิเพราะก่อนที่จะคือเมื่อก่อนเนี้ยพี่ก่อนกลัวกี่ปีที่พี่อยู่กินแบบว่าเอางั้นทุกครั้งที่นอนเขาจะมานอนกับพี่ด้วยคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าชีวิตพี่มีคนมาชอบนะพี่ก็แบบตอนสาวๆว่าพี่ก็เหมือนว่ามีชื่อเสียงมีเงินมีอะไรเงี้ยคนมาชอบเยอะเลยพี่ก็ต้องมีคนรักใช่ไหมพี่ก็สวยขนาดนี้ก็ต้องมีคนชอบเนาะพี่เป็นคนสวยมากขอบคุณค่ะแล้วอะไรไหมมาประมาณปี2ปีไปหมดเลยเอ้าจะบางคนนะมาจะมามั่นจะอะไรนะแป๊บเดียวเรารู้เลยเขามีลูกมีเมียจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเราก็เลยมาสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะว่าจริงๆแล้วพี่มีเจ้าของแล้วแต่เจ้าของพี่ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่คนคือไม่มีชีวิตใช่มองไม่เห็นถูกแล้วพี่รู้ได้ยังไงตอนไหนว่าพี่รู้ว่าพี่มีเจ้าของแล้วแต่ไม่ใช่คนน่ะหลายปีผ่านไปนะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้สร้างบ้านหนึ่งหลังนะคะตอนเนี้ยประมาณ2ปีอย่าเพิ่งเลยมันกลัว2ปีผ่านไปพี่อยู่บ้านหลังใหม่แอร์มันเสียเพราะว่าห้องพี่รับแดดเต็มๆพี่ก็เลยเหตุตัวเองอ่ะไปนอนอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องเก่าซึ่งพี่เขยเนี่ยที่มูเตลูอ่ะเขาเคยอยู่แต่เขาออกไปแล้วพี่ก็ไปนอนพี่ยังไม่ทันหลับตาดีเลยลูกเอ้ยพอเราเอนตัวไปถือเช้านะไปเรียนเกตกลับมาประมาณ9โมงเช้าช่างแอร์เข้าพอนอนไปปั๊บเดียวมีผู้ชายใส่จงกระเบนสีแดงๆในความรู้สึกนะตัวใหญ่ๆเลยยืนแบบพี่ไม่เห็นหน้าแต่แบบร่างเขานี่แบบใหญ่ทำมึนมากแม่ไปพูดซีไหมจริงเราไม่เอาแม่แล้วอะไรไหมเราไม่อยากเจอไม่อยากเจอเขาอะความรู้สึกอะกึ่งหลับกึ่งตื่นทำไมผู้ชายคนนี้รักเราจังเลยอ่ะเขามาจับมือเรานะหอมมือแบบคือแบบทนุถนอมมาจับเราคือผู้ชายคนนี้รักเราเคลิ้มเลยนะเฮ้ยหมายถึงว่าใจเราก็เคลิ้มไปกับเขาด้วยเหรอเหมือนแบบเขารักเขาถนอมเราอ่ะเฮ้ยเราแบบเราชอบเลยนะสักพักเอ๊ะมันนานเกินไปแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่ฝันพี่เพิ่งนอนไม่ใช่ฝันพี่ก็เลยสวดมนต์จนหลุดทั้งไปหลุดได้ก็ลืมไปแล้วแล้วประมาณอีก6เดือนเสียอีกหนูอะไรเหตุตัวเองเวลาเดิมเลยตอนเช้าพอเริ่มทำงานเสร็จใช่ไหมใช่ประมาณ9โมงเช้าช่างแอร์มาพนันได้นอนตอนเช้าพี่เล่นลิเกดึกไงไปนอนห้องพี่เหมือนเดิมเลยยืนเหมือนเดิมแต่คราวนี้เข้ามากอดมาหอมแบบรักอ่ะเราก็เฮ้ยคนเดิมเฮ้ยมีละทวยมีอะไรแล้วนะเอ้ยทำไมเขารักเราจังเลยดีจังเลยหนักๆเข้าเริ่มแน่นกอดแน่น สะบัดไม่ออกตัวเราแข็งสวดอีกสวดแล้วก็พลึ้งไปได้แต่ต่อมาปี2ปีแล้วนะลืมไปแล้วที่มีครั้งที่3อีกเหรอเนี่ยใช่ปี2ปีเลยลืมไปแล้วอันนี้แอร์ไม่เสียลูกเอ๋ยพี่หลีดไปเองไปหาเองคุณพี่คุณมีเพิ่มหรอเขาอย่างเงี้ยหรอไม่เดี๋ยวเล่าซิไม่ใช่คุณมดดำพี่ลืมไปแล้วแต่ว่ามันร้อนมันเหมือนว่าแอร์มันสู้แดดไม่ไหวในห้องพี่ก็เลยเหตุตัวเองไปนอนแต่จำไม่ได้แล้วคือเราจำไม่ได้แล้วเราโดนคนมาแบบมีคนมากอดมารัดเราพี่ก็ไปนอนยังไม่ทันหลับจ้าอันเนี้ยรุนแรงมากรุนแรงเลยเพราะเห็นร่างเขาเท่านั้นแหละกระโดดค่อมพี่เลยว้ายมดดำพี่อะไรเนี่ยพี่ตกใจมากเลยกอดรัดหอมคือแบบคิดถึงจัดอะคิดถึงก็สองสามปีเนี่ยเนาะสักพักนึงมันไม่รักแล้วอะมันเหมือนข่มขืนพี่อะพี่ไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วสวดอีกไหมพี่ฮะสวดอีกคือสวดสิสวดไหมรอบนี้ยังไม่สวดมันเหมือนเคลิ้มไปมันเคลิ้มไปกับเขาด้วยปุ๊บก็คนที่สามแล้วนะคนก็คอมเลยอะแม่พูดง่ายๆนะเหมือนผู้หญิงผู้ชายมีอะไรกันเห็นไหมล่ะในความรู้สึกก็เหมือนคนถอดเสื้อผ้าพี่อ่ะพี่เหมือนมันไม่มีเสื้อผ้าแล้วคือตอนนั้นเราก็รู้สึกจริงๆเราก็เคิร์มเลยรู้สึกเอาว่ารู้สึกเกือบจะได้กับเขาอ่ะโอ้ยพูดอะไรไม่ใช่เคยถามนางถามพี่หนีเป็นไงบอกมดร่างแบบหุ่นเหมือนคนออกกำลังกายอย่างนี้นะใช่หุ่นร่างจริงๆแล้วเขาร่างเขาอบอุ่นน่ะเห็นไหมล่ะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกลายเป็นเราไม่ยอมขืนแล้วเหมือนเขาข่มขืนเราอ่ะเราก็ไม่ยอมไงตอนนี้พี่ไม่รู้สวดทุกอย่างหลุดยากมากไม่ออกเลยไม่ออกพยายามทุกบทพอหลุดนะคุณมดดำพี่วิ่งลงไปหาแม่กับผู้จัดการเลยว่า
ไม่ได้แล้วโดนข่มขืนเขาตกใจกันใครข่มขืนว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าเรานอนเช้าด้วยนะใช่คือแบบโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยทุกคนไม่รู้ว่าโดนมา3รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำไงอ่ะไปหาพระที่เขามีทางนายเขาบอกเลยนี่คือเจ้าของของเราอ๋อก็คืออยู่ด้วยกันเคยสาบานว่าจะรักกันทุกชาติแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะจนเราเกิดแล้วเขาก็รอเราอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านของเราสมัยก่อนอยู่ตรงนี้ใช่ตรงนี้เลยแล้วก็ปลูกใหม่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ทำยังไงเป็นห้องพี่คนนั้นใช่ไหมคะใช่ทุกวันนี้ไม่กล้าเข้าไปนะเวลาเข้าขนหัวพี่รถเขาก็ยังอยู่อ่ะทุกวันยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่นะพวกแม่ไปกระชาพาไปดูหน่อยสิเร็วไปมาแล้วเดี๋ยวนางมาไปแขกอยู่เดี๋ยวนั้นมันเป็นแค่คือแต่ว่าเราพยายามทำบุญให้เขานู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเขาบอกเลยพระบอกว่ายิ่งอยู่ยิ่งดีถ้าเราไม่แต่งงานเนี่ยเราเลยไม่มีคู่แต่คุณก็ไม่มีช่วงไหนไม่มีเงินเห็นปะโควิดก็ยังได้เงินตลอดใช่ปุ๊บก่อนแต่นางมีเงินตลอดใช่หนูสร้างบ้านสร้างหนูรู้จักช่างแต่งหน้าผมพี่ลี่เขาแบบลงเฟซบุ๊กตลอดว่าแต่งหน้างานเขาแบบมีตลอดเขาอย่างนี้ยุคของเขาตอนนี้ยุคของพวกเขาคือคอมเมนเตอร์ดูสิกี่อันก็นั่นไงเขาบอกถ้าไม่มีงานก็มีเขาหมดซีซั่นไปเดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่ตลอดเลยแล้วหน้าพี่ไม่ได้หายเลยพี่โชคดีมากๆเพราะอะไรไหมคะอย่างบอกเลยว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างจะเป็นแก่นมะขามหรือองค์หญิงมาภายในนีสีสังวานเนี่ยคือเทพของเราอะอันนี้คือความเชื่อของคุณความเชื่อของพี่แล้วพี่ก็เชื่อว่าเอาจริงนะก็คือคู่ของพี่ที่ติดตามมาในอดีตใช่เขาบอกเลยอย่าไปไล่เขาทำบุญให้เขาก็จริงแต่ยิ่งอยู่จะยิ่งรวยแล้วก็รวยจริงๆครั้งที่4ใช่ไหมอยู่อย่างเงี้ยพี่ลองเข้าไปครั้งที่4แล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยสิอยากจะเข้าไปจังเลยอ่ะอยากไปเข้ารอบที่4แล้วมาเล่าให้ฟังจะพามดดำไปด้วยน้าบอกจะพาฉันไปเจอว่ะเธอเอามดดำไปให้แทนได้ไหมจริงเอามดดำไปประเคนแทนทำไมถึงอยากรู้ทำไมรู้สึกว่าทุกวันนี้เขายังอยู่เพราะว่ามีคนเห็นไงเพราะอะไรไหมคือพี่อ่ะเคยเห็นเหมือนกันนะว่าเหมือนมีผู้ชายทั้งคุณพ่อเสียไปนานแล้วทำไมบ้านพี่มีผู้ชายเดินไปเดินมาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีผู้จัดการล่าสุดที่ว่าเขามาดูแลพี่เนาะตอนที่เป็นนักร้องใหม่ๆเขาบอกทำไมบ้านหนูมีผู้ชายเดินแบบตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยบอกไม่มีตอนนั้นพ่อเสียแล้วก็ยังเห็นกันอยู่นั่นไง